สวัสดีครับปลากุ้งแอบเที่ยวครับผมวันนี้ผมมาทำบุญอันนี้ทำบุญบรรพบุรุษนะฮะที่จังหวัดอยุธยาครับระหว่างกลับก็หาร้านเช็คอินแนวๆของอยุธยาสักหนึ่งร้านแล้วกันนะฮะวันนี้ผมมาที่รักนาอยุธยาครับเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนานะฮะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งกาแฟมีทั้งขนมต่างๆนะครับผมอันนี้ดูใน Google มานะก็เซิร์ชร้านที่น่าเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาขึ้นว่ารักนานะก็ลองขับออกมาใกล้เหมือนกันนะออกมาจากนอกอยู่นอกเมืองอยุธยาเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะแอบเที่ยวนะสไตล์เดิมครับก็เดี๋ยวแปลงร่างแอบเที่ยวไม่มีใครจำผมได้แน่นอนถ้าจำได้ก็เข้ามาทักกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่ารักนาอยุธยาคาเฟ่คาเฟ่อะไรทีเดียวคาเฟ่กลางทุ่งนาจะเป็นอย่างไรไปชมครับลงจากรถครับสิ่งแรกที่เราได้ยินครับคือเสียงจิ้งหรีดครับดังมากเสียงจิ้งหรีดดังมากเลยนะฮะที่จอดรถนี่กว้างขวางนะครับที่จอดรถกว้างขวางมากเลยสามารถจอดได้เยอะเลยสบายสบายเลยครับทางเข้านะฮะจะมีแบบนี้เลยรักนาอยุธยาครับโอ้โหใหญ่มากแล้วก็จะมีตัวนี้ต้อนรับนะฮะบุญมีนะฮะเป็นควายบุญมีกับบุญมาบุญมีแล้วก็มีข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหดูฮะซุ้มนี้เป็นไงสวยนะซุ้มนี้เลยเป็นโซนกาแฟข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอ๋อนี่เข้าตรงนี้ได้เลยอุณหภูมิก่อนนะครับมีหมูปิ้งเนาะก๋วยเตี๋ยวเนาะ36ขนมถ้วยไปก่อนเลยขนมถ้วยโบราณ3ถ้วยโบราณบรรยากาศภายในร้านนะถ้าริมน้ำก็จะร้อนๆหน่อยเป็นไม้นะดูข้างบนเนี่ยหลังคานะฮะอันนี้เป็นเล็กแห้งนะฮะชามนี้เป็นเกาเหลาหมูนะครับ2ชามนี้นะฮะนี่ครับบินชามละ50บาทนะฮะรวมเป็น100บาทก๋วยเตี๋ยวหลักร้อยนะครับผมแต่วิวนี่หลักล้านเลยทีเดียววิวดีครับวิวดีลองเลยดีกว่าเล็กแห้งทุกท่านนะผมถือว่าเป็นถั่วอะไรเงี้ยนี่ผมใส่เองนะถั่วเส้นเขาค่อนข้างหนึบนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้นะฮะว่าโดนไม่โดนเส้นจะได้หมูเฮ้ยเดี๋ยวแห้งโอเคเลยนะเดี๋ยวแห้งได้ฮะเดี๋ยวแห้งได้เอาเหลาขอน้ำซุปก่อนเหลาน้ำซุปเฮ้ยข้าวเหลาก็อร่อยเฮ้ยกินได้เลยโอเคเลยเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวเล็กแห้งหมดแล้วนะฮะข้าวเหลาจบแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับดีเลยว้าวกินสบายโอ้ยเลยมาแล้วครับอันนี้อะไรฮะลาเต้หวานลาเต้กับโก
โกโก้โกโก้แก้วอะไร65 บาท65บาทนะอ่ะมาลองลาเต้หวานน้อยกันนะฮะผมขอลองก่อนนะกาแฟลาเต้หวานน้อยนะฮะอืม65เหรอกาแฟอาจจะสำหรับผมนะก็กลางๆอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมีซิกเนเจอร์ขนาดนั้นนะฮะแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยนะฮะอืมโอเคโกโก้ก็เครื่องดื่มอาจจะกลางๆนะฮะสั่งได้ครับสั่งได้ไม่ได้แย่อะไรแต่วิวท่านวิวที่ประกอบร่างกับตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าที่ผมมากันตอนบ่าย2ครึ่งนะฮะมีลมมาตลอดนะมีลมมาตลอดดูเสื้อผมเนี่ยจะผิวๆหน่อยนะมีลมตีตลอดนะฮะเดี๋ยวเราลองลงไปเดินกันดีกว่าว่าไอ้ทางเนี่ยมันไปไหนกันตอนไหนนะฮะเดี๋ยวลงไปเช็คกันครับทางลงก็จะเป็นแบบว่านะฮะไม้ฮะแล้วก็เป็นสะพานนี่ครับยาวๆเลยนะเดินนะฮะเขาเปิดถึง2 ทุ่มนะริมนี้ก็นั่งได้นะน่าจะเป็นอะไรที่แบบชิลๆอยู่นี่เขาเข้ามาในนาเลยนะฮะพี่แดงเปิดถึงกี่โมงครับพี่แดงเปิดถึงกี่โมงครับฮะที่นี่เปิดถึงกี่โมงครับเขาเปิดเป็นทุ่มนึงใช่ไหมฮะแล้วนี่สร้างออกไปเยอะเลยไหมเนี่ยน่าจะเยอะครับใช่ไหมตรงนี้ตรงโน้นอ๋อมีตรงโน้นด้วยเนาะโอ้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เป็นสะพานรักคันนานะฮะตรงนี้มีสะพาน2อันนะฮะมีแคบกับมีอันนี้ไปทางนี้เดี๋ยวเราไปทางโน้นนั่นเดี๋ยวเราภาษาใต้ครับครับตอนนี้ภาษาใต้เหรอแล้วก่อนมันพื้นมันพื้นยังไงใส่ไหมแพงเอียงเหรอรับกลับหาไหมไม่มีขี่หกขี่หกขี่หกเด็กๆมีสอนภาษาใต้ด้วยนะฮะทางนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหนี่เรียกได้ว่าจริงๆก็หาบุญเลิศอ่ะไปบุญเลิศตอนนี้นานะฮะก็คือแบบว่าอันนี้2ตัวนะโอ้เด็กลงเลยขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการเข้าใช้เรือริมนาเท่านั้นโอ้สำหรับลูกค้าที่เข้าใช้เรือริมนาค่าบริการใช้พื้นที่เรือริมนา310 บาทลูกค้ารับเป็นเมนูฟรี2 แก้วเอสเปรสโซ่1 แก้วคือตรงนี้เรือริมนาต้องจองเท่านั้นนะฮะโอ้ยข้างในคือเรือริมนาถ้าคนที่ไม่ได้จองเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับโอ้โหโหดโอ้โหเลยนี่ครับระวังหล่นตรงนี้สวยนี่สวยตรงนี้สวยครับนี่เรือริมนาครับตรงนี้นี่นะฮะมีหมอนอิงนะ350ใช่ไหม350 250ได้เครื่องดื่ม2แก้วนะฮะแล้วก็นั่งชิลแบบไพรเวทของตัวเองนะฮะด้านล่างมีลูกปลาด้วยอันนี้ถ่ายรูปประกอบความชิลแล้วก็มีบุญเลิศกับบุญมานะครับผมยืนต้อนรับอยู่ตรงนี้ก็ริมทางก็นั่งได้หมดเนอะเนี่ยนั่งได้หมดเลยนะฮะตอนเย็นๆน่าจะชิลอยู่นะผมว่านะฮะนี่อะไรอ่ะโหมันงานอาร์ตเลยอ่ะอันนี้เด็ดอ่ะอันนี้คือให้เข้าไปตรงกลางนะปึ๊บแล้วก็จะแบบว่าถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหเฮ้ยตําแหน่งตรงนี้โหดว่ะตรงนี้โหดครับนี่ฮะแล้วก็จะแบบว่าเห็นโครงสร้างของนี่นะฮะที่เขาเป็น VIP เนาะครับก่อนนะปึ๊บเดี๋ยวลองใส่เพลงให้ครับดูซีนนี้ครับสวยไหมลองใส่เพลงให้นะครับ
ุดของอากาศซุ้มนาเราหุ้ยเหี้ยหุ้ยเหี้ยทุ่นโอ้โหวันนี้รักนานะฮะอุ้ยมีถอยเฟลเลยนะโอ้โหขึ้นไปคนได้ฮะปีนบันไดขึ้นไปฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเก้าอี้แบบเฉพาะเป็นเฟรมวาดรูปอะไรเงี้ยนะเขาก็มีความอาร์ตนะโอ้โหผมว่าเขาเจ้าของเขาอาร์ตสมควรเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะสวยนะขึ้นชั้น2ได้ครับโรงงานถอดรองเท้านะฮะอุ้ยอุ้ยตีตีแม่ตีเด็กทั้งคนก็เดินมานะฮะเด็กโดนตีเด็กตีเด็กมีเปย์นอนด้วยนะเปย์นอนด้วยนะเปย์นอนด้วยนะทำไมอยู่ตรงนั้นเลยอ้าแล้วนิสัยไม่ดียายบอกว่าอย่าถอดโยนทิ้งโยนทิ้งมันก็ไว้อยู่ไว้ถอดรองเท้านะครับเราจะขึ้นไปวนนี้บ้างนะฮะเฮ้ยดีว่ะสัมผัสดีอ่ะเป็นไม้ไผ่เนาะแล้วก็ผูกกับอย่างนี้เนาะต่ออย่างนี้เลยแต่จริงๆผมว่าใช้ตะปูยึดแหละแต่ว่าเขาคงแบบผูกกันดูไปกิมมิกเนาะโหดีอ่ะเฮ้ยดีครับดีครับตรงนี้ผมว่า VIP โคตรแล้วนะเนี่ยถ้ากินวันนี้ได้จบเลยสุดยอดไปวิวครับหมุน360องศาอันนี้ชันมากครับอันนี้ชันนะฮะเดี๋ยวให้ดูองศานะฮะชันนะชันนะเว้ยจะขึ้นจะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหตรงนี้เอาใช้มือเกาะอ่ะชันจัดโอ้โหท่านเอ้ยตีร้อนตีนเดี๋ยวร้อนตีร้อนตีร้อนตีนนี่ครับหนักไวนี่ดูกาแฟแล้ววิวนี้สุดเนี่ยกันล่วงหรือว่าทำให้แบบว่าเน็ตนั่งนะเฮ้ยมันก็ต้องลองวะผมก็ได้ลองเอาไปเท้าหย่อนไปจริงๆนั่งได้แหละนะแล้ววิวนี้เขาปิดอยู่นะจริงๆเดินตรงนี้ไปได้ทะลุนู่นไปที่หอดูได้นะฮะตรงนี้ไม่มีคนถ่ายรูปอีกทีนี่เขาซื้อนาแล้วเขาทำอ้อมเลยเนาะเนี่ยเขาลาดหินแล้วแบบอ้อมเดินเห็นไหมเดินมาอย่างนี้นะเนี่ยเถียงนาเนี่ยเนี่ยชาวนาถือยังถือเขี้ยวอยู่เลยเนี่ยถือเขี้ยวอยู่เลยโอ้ชาวนาเห็นแต่จริงมันก็เหมือนแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตเหมือนกันนะคือมันเข้ามาในนาเขาเลยเนาะจากคนที่ทำนามาเจออย่างนี้มันก็แบบเนาะมันเหมือนเปลี่ยนวิถีชีวิตเหมือนกันมีให้อาหารปลาด้วยให้อาหารปลาโอ้ยมีปลานิลเนี่ยเห็นปลานิลเนี่ยเต็มเลยนะคันนี้นะฮะเราจะเดินไปตรงที่มีเฟรมนะครับดูความโหดนะฮะของการเดินไปแหมที่นี่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งกันนะเพราะว่าทำให้มันสนุกหน่อยนะไม่ง่ายนะทางลงทางเลงอะไรก็ไม่ง่ายนะครับต้องระวังกันนิดหนึ่งนะฮะโบกได้นะเนี่ยพี่น้องที่นั่งนะฮะดูนะฮะมุมนี้ครับโอ้นี่แบบเสมอพื้นเลยนะเนี่ยคุณให้อาหารปลา10บาทนะฮะปลานิลใช่ไหมปลานิลครับเต็มเลยฮะเรียบร้อยเรียบร้อย
โอ้ยเต็มเลยอ่ะเรียบร้อยคีนปานินฮะปานินเต็มบ้านโอ้ปานินมาเต็มเลยโอ้พอเราลงไปดูเขาจะรู้เหมือนจะเขาจะรู้เขาได้หานะมาเต็มเลยดูดิโอ้โหเก็บรายละเอียดดีมากที่นั่ง2คนแล้วก็นั่งกัน2คนนะแล้วตรงนั้นเป็นเฟรมถ่ายรูปนะเฟรมใหญ่นะสวยนะปึ๊บพอมาปึ๊บก็จะเห็นเป็นทุ่งนาเนาะปึ๊บนี่เป็นเฟรมเหมือนทุ่งนานี่ครับก็มานั่งถ่ายรูปเก๋ๆได้ผมชอบกองนะสวยมากดิสวยจริงเก๋มั้ยเก๋เนาะสวยครับอันนี้เราขึ้นไปเมื่อกี้นะฮะนี่คือนาข้าวแบบล้วนๆเลยเราดูล้มดิพัดคะแรงขนาดนั้นนะดูทางเดินตรงนี้ครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะฮะเดินมาเจอโครงสร้างนี้ครับสิ่งช้าครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะแล้วไปตรงนู้นที่ว่ายน้ำกันเอ้ยที่ให้อาหารปาล์มให้ว่ายน้ำนะฮะนี่ครับลงตรงนี้นะแล้วก็เดินมาจะมีป้ายนะอยุธยารักนานะโอ้ชิลเลยอันนี้นี่ครับน้ำใสอยู่นะอุ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่นี่นี่นี่ท่านฮะเขามีให้อาหารปลาตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้อาหารปลานะเหมือนขุดใหม่นะตรงนี้เนาะขุดใหม่ขุดใหม่ตรงนี้ตอนเย็นน่าจะมีแบบว่าชิลๆได้นะมานั่งกองฟางอะไรงี้ร่วมทำบุญอาหารปลาถุงละ10บาทนะครับได้เลยอุ้ยมาเลยมาเลยดูดิพอเห็นคนปึ๊บมาเลยนี่เหมือนรู้เลยอ่ะทุกคนเป็นพยานนะฮะ10บาทไปๆนะครับ1ถุงครับเล็กจริงๆ1ถุงเล็กมากปึ๊บดูครับมันรอเต็มเลยสิบบาทหมดแล้วอยากใส่นี่นะฮะเรียบร้อยแม่เขาวงจรนะตรงนี้ก็เป็นนะฮะสิงช้ายักษ์นะครับแล้วก็มีเปลนอนนะฮะริมคันนาเลยโอ้โหตรงนี้ถมนะฮะถมระหว่างนาเลยนะฮะนี่นะครับคือพื้นที่รวมๆนะฮะของรักนานะอยุธยานะแหมต้องบอกว่าดีเลยนะชอบอยู่นะนะฮะมันมีความสวยงามหลายจุดตอนกลางคืนผมไม่ได้โอกาสเก็บภาพนะเพราะเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะฮะแต่คิดว่าน่าจะสวยอยู่นะฮะเราเดินกลับกันเดี๋ยวเดินออกเลยนะโอ้กาแฟแก้วเดียวโคตรคุ้ม นี่ครับสวยนะอันนี้ก็เป็นที่นั่งใหญ่นะฮะเคาน์เตอร์กับฟองกาแฟสั่งได้แล้วก็โอ้โซนนี้ก็เสียตังค์เข้าเหรอโซนนี้เสียตังค์เข้าเหรอเห็นป้ายละนี่ไงค่าบริการ20บาทครับโซนนี้ฮะโซนหน้าครับนี่ไงต้องติดต่อนะชำระท่านละ20บาทนะก็คือทางเข้าไปเรือนนี้นะฮะตอนนี้เขาก็กำลังจะสร้างใหม่อีก3หลังเนอะนี่ครับตรงนี้เอาละนะฮะเดินกลับแล้วนะครับผมพลากุ้งแอบเที่ยวนะครับกับรักนาอยุธยานะฮะต้องบอกเลยว่าประทับใจอยู่นะได้เลยนะครับนะฮะอยู่ข้างทุ่งนายักษ์ใหญ่นะฮะแล้วก็บรรยากาศดีครับกลางคืนค่ำๆน่าจะดีมากๆเลยนะฮะใครสนใจก็ลองปัก GPS ดูนะครับรักนาอยุธยาอ
นี้พระกุ้งแอบเที่ยวผมแอบมาเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากสำหรับกาแฟนะครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืม Subscribe ไว้ด้วยใน Facebook อย่าลืมสับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะในยุคโควิดแบบนี้ช่วยกันว่างๆก็มานั่งกินกันได้ครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าจะแอบเที่ยวที่ไหนติดตามแล้วกันวันนี้พระผมไปก่อนสวัสดีครับ